สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรชื่อแม็กครับผมแม็กอายุเท่าไหร่นะ31ปีนี้ครับนะแม็กทำอาชีพอะไรผมเป็นฟรีแลนซ์ครับนะด้านไหนพวกสตาฟอีเวนต์ครับนะโหเงียบสนิทเลยชีเมืองตอนนี้ใช่ครับตอนนี้ต้องมาขับไลน์แมนสู้ชีวิตนะมีอะไรคุยกับพี่ต้องเท้าความคนว่าก่อนหน้านั้นผมเคยมีแฟนคนหนึ่งแล้วก็มันอยู่ในช่วงมั่นปลายแล้วผมก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งเลยทำให้ผมเลิกกับแฟนเพราะว่าช่วงที่เลิกกันมันเริ่มไม่โอเคแล้วแล้วก็มาคุยกันพักหนึ่งครับตอนแรกที่คุยกันอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีแฟนพอคุยกันมันได้พักหนึ่งเขาบอกว่าแฟนเก่ามาขอคืนดีเขาเลยกลับไปดีกับแฟนก็คือผมดันเอาใจลงไปเล่นแล้วผมก็เหมือนอยู่ในสถานะตัวสำรองมาประมาณปีกว่าๆนะโดยเขาให้สถานะแค่พี่น้องยังไม่ได้เป่ากันเป่ากันแล้วครับมันก็ตีเบอร์สองมากี่ปีเนี่ยประมาณปี7เดือนครับแล้วยังไงต่อพอเมื่อปีใหม่เนี่ยนะเหมือนเขาจะเลิกกับแฟนเก่าไปแล้วโดยที่ไม่ได้บอกผมจนพอมีวันนึงมีปัญหากันก็เลยเหมือนแบบเขาก็พยายามเดินออกจากผมไปผมก็พยายามติดต่อกลับไปเรื่อยๆจนก็ได้คุยกันบ้างไม่ได้คุยกันบ้างช่วงนั้นนะอยู่ๆเขาก็เปิดตัวอีกคนมาเขาก็พยายามตัดผมออกจากชีวิตเขาไปเลยอะไรเงี้ยครับมึงอยากถามอะไรพี่คือตอนนั้นผมก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมาแบบหลายวันแล้วนะมึงถามความรู้สึกนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับนะคือตลอดเวลาที่ผ่านมาคือผมก็พยายามจะถีบตัวออกมาแล้วเขาก็ดึงผมกลับไปซึ่งตอนที่เขายังอยู่ในชีวิตมึงเขาก็มีผัวใช่ไหมก็มีแฟนครับเออมึงอ่ะล่อเมียชาวบ้านอยู่ชัดไหมใช่นะผมก็รู้ตัวแหละแต่คือฟังอันนี้มึงจะได้เลิกดราม่ามึงอ่ะล่อเมียชาวบ้านอยู่ครับเออนี่ข้อเท็จจริงตอนเนี้ยมึงไม่ได้ล่อเมียชาวบ้านแล้วมึงออกมาจากวังวนนี้แล้วไอ้เหี้ยมึงควรยินดีครับนะพูดแบบคนแดกเหล้าคุยกันเลยนะมึงอ่ะล่อเมียชาวบ้านมึงจะมาเศร้าเหี้ยอะไรวันนี้มึงไม่ได้ล่อเมียชาวบ้านกันแล้วดีแล้วชีวิตมึงกำลังดีขึ้นไม่ต้องเศร้าไม่ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับครับเออไม่โดนตีนก็บุญแล้วมึงอ่ะไม่ได้รู้ความจริงอะไรเลยแล้วผู้หญิงที่มึงคบแม่งไม่พูดเรื่องจริงกับมึงเลยทุกอย่างตีคุ้มเครือวันนี้คืนดีมึงพบว่าไอ้เหี้ยเป็นตัวสำรองละวันนี้คืนดีว่าไอ้เหี้ยแม่งเขาก็ทิ้งมึงวันนี้คืนดีไอ้เหี้ยเขาก็ดึงมึงกลับไปอ้าววันนี้คืนดีเขาเปิดตัวผู้ชายกันใหม่โหเหี้ยมึงแม่งไม่รู้เรื่องนี้จริงๆเลยแต่ที่แน่ๆมึงล่อเมียชาวบ้านเออมึงไม่ต้องเศร้าไอ้แม็กมึงกำลังผ่านพ้นวงจรเนี้ยเปรียบเทียบเหมือนสิวที่ปากกูเลยถึงเวลากูคงต้องบีบมันน่ะจังหวะบีบกูคงจะน้ำตาเล็ดเลยจังหวะนั้นเลือดคงซิบเลยแต่กูจะค่อยๆเริ่มหายตอนนี้มึงกำลังเริ่มดีขึ้นเพราะนั้นแม็กเชื่อพี่และอย่าพยายามพายชีวิตไปอยู่ในหลุมนี้อีกครับผมเออจริงนะกูเป็นผู้ชายนะจับได้ว่าเมียไปล่อคนอื่นนะรองเท้าผ้าใบชุบน้ำจะเตะจนแห้งเลยครับอย่าทำอย่างนี้แม็กดีแล้วดีแล้วไปน้องโชคดีที่มึงโทรติดอย่างมีอย่างนะคือผมเจอน้าบ่อยมากแต่คือผมไม่กล้าเข้าถ่ายรูปนะวันหน้านะไม่ใช่แค่มึงนะใครก็ตามเจอพี่เดินเข้ามาเลยพี่ไม่เคยรู้สึกเสียเวลาในการเจอพวกน้องๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาเลยโอเคไปโชคดีที่มึงโทรติดครับขอบคุณครับแม่